นี่นะคะในมือของไอซ์คือชานมาราคุชาตุ้ยซี่รุ่นใหม่นะคะรุ่นลิปไวนิลจริงๆก็ไม่ใหม่ที่อเมริกาเนาะที่อเมริกามีรุ่นลิปออยออกมานะคะแต่ว่าที่ซิฟอร่าไทยเพิ่งเข้ารุ่นนี้เข้ามาซึ่งไอได้ PR แพ็กเกจมาจากชานครั้งแรกตื่นเต้นมากทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะทั้งหมด6สีด้วยกันซึ่งรุ่นนี้เขาจะมีเป็น2เนื้อนะคะทุกคนเป็นเนื้อเชียร์กับเนื้อเรียกว่า full coverage แล้วกันนะคะซึ่งเนื้อเชียร์3สี full coverage 3สีนะคะเริ่มที่เนื้อเชียร์กันเลยค่ะสีแรกนะคะจริงๆก็ทาอยู่บนปากแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมาทาให้ดูใกล้ๆกันนะทุกคนเป็นสีเชียร์ที่จริงๆแล้วไม่เชียร์ที่สุดในรุ่นเลยนะคะจะเห็นว่าสีชัดมากถ้าถามว่าเบอร์รี่ไหนไอจะนึกถึงแคนเบอร์รี่ที่มันจะติดม่วงนิดนึงนะทุกคนเป็นสีที่แบบทาหน้าสดแล้วทำให้ดูตื่นได้ก็เป็นอีกสีนึงที่น่าตามเลยนะคะทุกคนสีนี้ทาบางๆคือเกาหลีเลยเชียร์เพเชลนะคะทุกคนลูกหนูเหมือนจะไม่มีสีแต่ว่าก็มีอยู่นะคะเขินอันนี้คือกดมาประมาณ3กึกเพื่อความฉ่ำขั้นสุดนี่จะ5กึกได้ทุกคนสีนี้สวยมากทุกคนคือมันมีสีชมพูแบบอ่อนมากๆนะคะทาออกมาแล้วแบบลูกคุณหนุ่มมากๆมันแบบน่ารักเกินอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่พื้นปากเข้มอ่ะก็แนะนำให้ทาชิ้นหรืออะไรบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ทาเนี่ยทาไอ้ว่าแบบมันจะยิ่งสวยมากๆเลยทุกคน everyday ทาได้ทุกวันแล้วก็ทาเป็นแบบบำรุงปากก็ได้นะคะทุกคนมันก็มีสีนะเนี่ยสีแบบชมพูอ่อนๆสุดๆนะสีสุดท้ายของเชียร์ทุกคนเชียร์ไอริสฉันว่าอันนี้คือต้องสวยมากแน่เป็นชมพูแบบอมม่วงสวยอ่ะเทียบที่ทาและไม่ทานะคะข้างบนกดไปแล้ว2กึกนะคะเดี๋ยวกดอีก2กึกสวยเบบี้พิงค์มากสุดท้ายของเนื้อเชียร์นะคะเชียร์ไอริสทุกคนเป็นเบบี้พิงค์ที่ออกคูลโทนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวแบบขาวมากๆแล้วก็ขาวอมชมพูแนะนำสีนี้เลยทุกคนแบบปากระเรื่อมากแต่ว่าใดๆคือความหน้าจุ๊บปุ๊บความอะไรอ่ะรุ่นเชียร์น่ารักมากทาครบ3สีแล้วนะคะสำหรับรุ่นเชียร์ไอว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นนะคะยังมีสีแบบชัดมากๆอยู่เกิน 60% เลยนะยกเว้นสีเกรย์โทนที่ค่อนข้างแทบจะเป็นฟิลบาร์มเลยนะคะนอกนั้นอีก2สีก็คือสีชัดแต่ทาแทนแบบว่าลิปปกติได้เลยแต่แน่นอนว่าก็จะได้ความแบบเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็สีจะแบบเกลี่ยง่ายไอว่าทาแทนลิปบำรุงได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อเขามีความแบบชุ่มฉ่ำมากๆนะใครชอบสีเข้มสีน้อยก็ทาปรับได้อันนี้ไอทาเยอะมากประมาณแบบ6กึ๊กกันทุกคนเพราะว่าอยากให้สีเห็นชัดๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทารุ่น full coverage เลยนะคะบอกเลยว่าสีตึ๊กมากเริ่มกันเลยทุกคนอันนี้เป็นสีโทนน้ำตาลนะคะจะบอกว่าถ้าใครไม่รู้จะซื้อสีไหนสีนี้ใช้ง่ายสุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสีผิวแน่นอนแต่ว่ารุ่นนี้จะบอกว่าเนื้อตึ๊บอะจะค่อนข้างทายากนิดนึงก็จะแนะนำว่าให้ใช้ตัวช่วยก็คือลิปเอ้ยก็คือผู้กันนะคะทุกคนตรงขอบอ่ะจะทายากนิดนึงก็จะเอาแบบมีตัวช่วยเสร็จแล้วนะคะสีโรซี่บราวน์ที่ไอแนะนำให้ทุกคนซื้อเป็นสีแรกถ้าเกิดว่าไม่รู้จะซื้อสีอะไรเพราะว่าไอคิดว่าเป็นสีนูดที่ค่อนข้างเข้าได้กับทุกสีผิวนะคะคือมันจะเป็นน้ำตาลที่แบบไม่ติดส้มเกินไม่ติดชมพูเกินนะคะแล้วก็อันนี้ทาแบบหลายกึกมากสีก็จะค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นนะคะใครที่แบบว่าอยากได้ธรรมชาติ natural แบบว่า everyday look ก็ทาเบาๆแต่ว่าใครใส่ฝอทุกคนใส่ฝอขั้นสุดทาแบบนี้เลยแบบไออย่างนี้ทุกคนภาพแบบคิมเคคิมคาร์เดเชียนแล้วก็ทาเนี่ยสามารถ adjust ได้ตามเลเวลนะคะแต่ว่าก็ตรงขอบก็แนะนำใช้เป็นลิปคู่กันเหมือนเดิมนะคะ
แล้วนะคะสีดอกชบาร์พีพีคอสนะคะบอกไม่ถูกว่าแบบแดงประมาณไหนเป็นแดงกัดแบบอมม่วงนิดนึงอันนี้ในกล้องมันจะออกแดงๆชมพูชัดหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นตัวจริงจะค่อนข้างติดเข้มกว่านี้นะคะจะมีความฝ่อมากกว่าแต่ว่าที่รู้สึกเลยคือทาแล้วมันขับผิวเหมือนกันนะขับผิวไอนะคะรู้สึกว่าก็หน้าขาวขึ้นนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแดงที่จะไปทางฝอหรือจะไปใสเก่าก็ได้อยู่ถ้าเกิดใสเก่าอะสีเนี้ยนะทาแบบแค่บางๆแค่2กึกอะเลื่อๆแล้วคลอกๆทาลิปบาล์มข้างนอกก็น่าจะแบบได้ปากเรื่อแบบธรรมชาติมากๆส่วนใครฝอจัดๆก็เหมือนเดิมทุกคนจัดเต็มแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยทุกคนใสฝอได้ใสเก่าได้และมาที่สีแดงกันบ้างทุกคนขอบอกเลยว่าสีเนี้ยฉันได้ไปลองแล้วในงานอีเวนต์นะเป็นแดงที่แบบแดงจะก่อนทุกคนแดงกล่ำแบบตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าทายากตอนที่อยู่ในงานนะเพราะว่าสีเขาแน่นมากจริงแต่วันนี้รู้สึกว่ามีเรื่องอะไรมีประสบการณ์กับน้องแล้วจะมาลองทาอีกทีนะคะอันนี้เป็นสีที่ทายากสุดของรุ่นแล้วทุกคนสุดยอดโอ้ยก็เสร็จแล้วทุกคนสีแดงตามที่เห็นเลยฉันอึ้งมากไอ้ว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ทาแล้วให้เอฟเฟกต์กลอสซี่และไวนิลตามที่ชื่อรุ่นบอกได้ดีที่สุดอะไรมันจะเงามันจะกลอสซี่ขนาดนี้ทุกคนเกินทำถึงเกินทุกคนหูสุดยอดคืออันนี้สมมติว่าทาสีนี้ปุ๊บเดินไปฉันเชื่อว่าคนบอกปากก่อนมองหน้าจริงคือมันเด่นเกินมันแบบเอฟเฟกต์ทำเกินก็ถ้าใครชอบแบบตามหาแดงที่กลอสซี่สุดๆแต่ว่ารูปเนี้ยตอบโจทย์มากคือไม่เคยเห็นสีแดงไหนมันจะแบบทาแล้วมันจะว้าวให้มาก่อนอะทำถึงมากทุกคนแล้วก็อันนี้ทาหลายชั้นมากนะสีจะเป็นแบบแดงกล่ำแบบตัวร้ายเลยอะแน่นอนว่าเหมือนทุกรุ่นนะคะจะเบากว่านี้ก็ได้แต่ว่าคิดว่าจะทายากหน่อยสำหรับสีแดงนะเป็นสีที่สวยที่สุดแล้วก็ทายากสุดในรุ่นนี้เลยสวอทเรียบร้อยแล้วนะคะ6สีด้วยกันนะคะเนื้อเชียร์แล้วก็เนื้อฟูลคัฟเวอร์เรจนะก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนเขาให้เอฟเฟกต์ที่แบบว่ากรอสซี่ไวนิลสมชื่อเลยว่าเคยใช้รุ่นอื่นของชาร์ตรุ่นมาราคูจ้าเหมือนกันนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบกรอสซี่ที่สุดเลยสำหรับเนื้อของเขานะคะก็จะมีความเมลตี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทางเหนียวเนื้อนะมากนะไอทาอันอย่างเงี้ยก็เอฟเฟกต์นะติดอยู่บนใบนานเลยทุกคนหลายชั่วโมงยกเว้นถ้าทานข้าวทานน้ำแน่นอนว่ารุ่นนี้มีการหลุดแน่นอนด้วยความเนื้อของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าให้แนะนำนะใครที่สาย everyday แต่งหน้าอยากได้หยิบมาใช้บ่อยๆนะให้อยากได้คุ้มทุนมาแนะนำเป็นรุ่นเชียร์เลยเพราะว่าทาง่ายนะคะแล้วก็ให้เอฟเฟกต์ฉ่ำเหมือนกันส่วนใครที่เป็นแบบว่าแต่งหน้าบ่อยๆใส่แฟร์หน่อยไอแนะนำก็นั่นแหละทุกคนไปนี่เลยนะคะฝั่ง full coverage เพราะว่าเนี่ย finish มันแบบมันปังจริงแล้วคือถ้าแต่งหน้าทุกคนต้องมองปากแน่นอนแต่ว่าก็ต้องแลกกับว่ามีความทายากนิดหน่อยนะคะก็ใช้ผู้กันช่วยทุกคนหรือว่าใครมีคนก็ใช้มือแบบว่าเบลอเบลอตรงของก็ได้นะราคา 1,050 บาทที่เซฟาราได้ข่าวว่าไปสอบมาที่เมืองนอกเขามีรุ่นกลิตเตอร์ด้วยน่าสนใจมากแต่ว่าที่ไทยก็จะเข้ามาแค่6สีนะคะก็ขอบคุณเซฟาราทาด้วยที่เชิญดิฉันไปงานอีเวนต์นะทุกคนก็มาสวัสดีทุกคนดูแล้วก็เห็นอะไรที่ใหม่เรายังมีมาสคาร่าอยู่ก็เดี๋ยวขอซาวเสียงก่อนถ้าคลิปนี้วิวดีนะคะจะมารีวิวมาสคาร่าให้ด้วยแอบบอกว่าเคยลองใช้แล้วก็ค่อนข้างแบบเนื้อรุ่นนี้จะมีความแบบหนาเหมาะกับคนที่คนชอบขนตาฟูๆเป็นพิเศษสำหรับไอเองนะสีที่ชอบถ้าเป็นรุ่นเชียร์จะชอบสีเบอร์รี่นะคะเพราะรู้สึกว่าเออมันสำหรับทาแบบ everyday ให้มีสีเจือๆจะออกเกาหลีหน่อยนะคะแล้วถ้าเป็นรุ่น full coverage ก็จะชอบสีRossy Brown ที่สุดนะคิดว่ามันใช้ได้หลากหลายนะจะฟอร์ดเยอะฟอร์ดมันก็ได้คือแบบเป็นลิป Glossy Nude Brown ที่มีติดปั๊มไว้ก็ไม่เสียหายใช้ได้ง่ายๆด้วยแล้วปั๊มได้แบบฟอร์ดได้แต่ว่าถ้าเป็นสีที่ให้ความเอฟเฟกต์ไวนิลและ Glossy ที่สุดเลยคิดว่าทาแล้วสวยสุดจึ้งสุดอ่ะเป็นสีแดงแต่ว่ายอมรับว่ากระไรเองสีแดงอันนี้ก็ยังทายากอยู่แต่สวยที่สุดชอบมากๆเลยนะคะยังไงก็
เฮ้ยคัมแบ็กสู้ YouTube ในรอบนานมากๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบฝากกดใจเลยทุกคนเผื่อจะมีแรงลุกขึ้นมาตัดคลิปนะคะวันนี้ก็อันกูไอลาไปก่อน